กลับมาอยู่กันต่อครับกับ Musicology ครับช่วงนี้อย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปฮะหลังจากที่เราได้เจอศิลปินระดับโลกเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ครับเรามีเทคนิคเจ๋งๆจากอาจารย์ปราดจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกมาฝากคุณกันครับเทคนิคนั้นจะเป็นอะไรเชิญเลยครับสวัสดีครับผมจานตาลุงนังสีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องทำยังไงให้เราเข้าใจในการเล่นของดนตรีแจ๊สนะครับแบบง่ายๆแต่หลายคนคงมีความรู้สึกว่าดนตรีแจ๊สเป็นดนตรีที่สูงส่งนะครับต้องมีความอะไรหลายๆอย่างเยอะๆนะครับแต่จริงๆเนี่ยดนตรีแจ๊สมันก็เหมือนดนตรีร็อกเหมือนดนตรีบลูส์นะครับเราสามารถทำความเข้าใจแล้วก็เริ่มกับมันได้แต่สิ่งสำคัญสิ่งแรกที่เราควรจะต้องมีก็คือฟังเพลงนะครับถ้าคุณอยากเล่นดนตรีแจ๊สแล้วคุณก็ยังฟังป๊อปปูล่าอยู่ฟังเมทัลอยู่เนี่ยคุณก็เล่นไม่ได้นะครับเพราะคิดง่ายๆคุณเวลาคุณอยากเล่นร็อกคุณก็ฟังเพลงร็อกเยอะนะครับเหมือนกันถ้าคุณเริ่มอยากเล่นแจ๊สก็ต้องเริ่มหัดฟังนะทีนี้ดนตรีแจ๊สเนี่ยเป็นดนตรีที่ขายเรื่องสีสันนะครับสีสันในที่นี้หมายความว่าผมไม่เล่นคอร์ดซีคอร์ดนี้ผมก็ไม่เล่นคอร์ดซีคอร์ดนี้นะครับมันไม่ใช่ไม่ดีแต่มันดนตรีแจ๊สเขาไม่ใช่กันเท่านั้นเองนะครับคอร์ดแบบนี้เรียกคอร์ด3เสียงแทร็กนะครับดนตรีแจ๊สเนี่ยคือคำว่าขายสีสันคือสีสันหมายความว่าคอร์ดเมเจอร์7เมเจอร์9 6 9อะไรต่างๆนานาเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นสมมติอย่างคอร์ด C นะครับลืมคอร์ดแบบนี้ไปนะครับนึกถึงเมเจอร์7เป็นแจ๊สใช่มั้ยนึกถึงเมเจอร์9เข้าท่าขึ้นนะผมเล่นคอร์ดง่ายๆจาก C A minor นะครับบางคนหัดเล่นกีตาร์ด้วยทางในคอร์ดแบบนี้ผมเริ่มเปลี่ยนเห็นไหมครับจาก Cก็เล่นเป็น C major 9บ้างเล่นเป็น C major 7บ้างนะครับจาก A minor ผมก็เล่นเป็น A minor 7 A minor 9 A minor 6นะครับจาก D minor ผมเล่นเป็น D minor 7 D minor 9นะครับบางทีก็เล่น D minor 7 flat 5คอร์ด G 7นะครับผมก็เล่น G 13บ้าง G dominant sharp 5นะครับไฟบ้างก็ได้นะครับแล้วก็เสียงมันก็จะไปทางแจ๊สมากขึ้นแต่ทีนี้บอกว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงผมบอกแล้วเดี๋ยวยุคนี้มันยุคข้อมูลนะครับยุคinformation technology ยุค IT นะครับของ minor ล่ะนะครับ A minor A minor 7 6 9นะครับลองฟังหน่อยนะเป็น4เสียงเป็น5เสียงนะครับแล้วสังเกตเวลาเล่นนะครับเวลาผมเล่นเนี่ยผมได้เล่นฟิวไม่ใช่นะครับเล่นคอมคอร์ดคอมปิ้งนะบางทีพอผมเล่นปุ๊บผมจะใช้นิ้วนะครับเวลาคนเล่นนิ้วกับปิ๊กเนี่ยเขาจะมีเทคนิคของเขาผมจับปิ๊กอยู่เวลาผมจะใช้นิ้วปุ๊บเนี่ยไม่รู้มันไปอยู่ตรงนี้ได้ไงนะครับแล้วผมก็จะเล่นได้ทุกนิ้วเหมือนปกติบางคนเขาก็คีบไว้คู่นี้เขาก็เล่นเงี้ยเขาได้แล้วแต่ถนัดนะครับบางคนก็คาบนะครับแล้วจะเล่นคอร์ดปุ๊บแล้วแต่ถนัดไม่มีกติกานะครับแต่หาตำแหน่งที่เราสามารถจะเอากลับไปแล้วกลับมาเล่นนะนะครับหาที่เราถนัดนะครับในการเพราะว่าเวลาเราใช้นิ้วเนี่ยนะครับหรือบางทีผมก็จะใช้ที่เขาเรียกว่าเหมือนไฮบริดพิกกิ้งนะครับหมายความว่าใช้นิ้วจับปิกแล้วใช้อีก3นิ้วเนี่ยเล่นคอร์ดนะครับกับที่ผมใช้ดีดนะเพราะว่าถ้าผมใช้ดีดหมดนะฟีลนึงนะครับแต่ถ้าบอกว่าความสมูท
ก็เรื่องนี้เพราะฉะนั้นลืมเรื่องคอร์ด3เสียงไปถ้าคุณหัดจะอยากจะเล่นแจ๊สอันนี้วันนี้ผมพูดถึงเรื่องคอร์ดนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะพูดถึงเรื่องการโซโล่การอิมโพรไวส์นะครับเพราะฉะนั้นลืมไทรแอดคอร์ด3เสียงไปนะครับเข้าใจคอร์ด4เสียงเข้าใจคอร์ด5เสียงมากๆนะครับทำความเข้าใจทำทดสอบตัวเองว่าถามว่าคอร์ด C คอร์ดเดียวเนี่ยเราจับได้กี่ฟอร์มถูกไหมครับถ้าคอร์ด C คุณยังจับได้แค่นี้อยู่นะครับก็ไม่ได้บอกว่าอย่าให้คุณเล่นแจ๊สคุณก็ศึกษาฟอร์มคอร์ดเพิ่มเติมนะครับทำให้ตัวเองสามารถจับคอร์ด C ได้10ฟอร์มเป็นอย่างต่ำนะครับ20ฟอร์มยิ่งดี30ฟอร์มยิ่งดีนะครับเพราะคอร์ดถ้าคอร์ดไทรแอดคอร์ดเนี้ยคุณจับได้เยอะแยะเลยนะครับแล้วมีเป็นคอร์ด C คอร์ดเดียวสามารถจับได้ถึง30ฟอร์มนะครับลองถามตัวเองแรกๆเอาแค่5ฟอร์ม10ฟอร์มก่อนก็ได้เอาให้ตัวเองเริ่มเคยชินกับการใช้คอร์ดที่มีสีสันนะครับลองดูแล้วก็เรื่องการเล่นแล้วก็เรื่องฟอร์มนะครับเวลาเล่นคอร์ดพวกนี้เนี่ยแรกๆพยายามเล่นเขาเรียก straight four คือเล่นตบอย่างเดียวนะครับเล่นให้มันได้ฟิลตรงนี้ก่อนนะครับลองดูครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องการ apply สีสันมาใช้ในการ improvise ของ jazz นะครับและนั่นก็คือเทคนิคจริงๆนะครับจากอาจารย์ปราชญ์ครับสถาบันสอนดนตรีปราชญ์มิวสิกเห็นแล้วอย่าหยุดนะครับแล้วก็อย่ารอที่จะฝึกครับฝึกฝนตั้งวันนี้ครับเขาบอกว่าความชำนาญเกิดจากการทำบ่อยๆถ้าเกิดคุณอยากชำนาญก็ซ้อมและฝึกฝนและทำบ่อยๆครับแล้วคุณก็จะทำตามในสิ่งนั้นครับอะไรประมาณนี้นี่คือเสียงเบสเพียวๆใช่